การประชุมวันยังเวิลด์ซัมมิต2015ในวันแรกครับผู้นำรุ่นใหม่ของไทยได้ขึ้นเวทีนำเสนอแนวคิดด้วยขณะที่หัวข้อที่ได้รับความสนใจในวันนี้ครับก็คือเรื่องการก่อการร้ายคุณพัทรดนัยเทศสุวรรณมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับคุณสุทธิวัฒน์ครับหัวข้อการรับมือกับการก่อการร้ายทั่วโลกนะครับก็ยังคงที่พูดถึงโดยนายโคฟี่อันนันนะครับอดีตเลขาธิการยูเอ็นก็ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอยู่จนถึงตลอดทั้งวันนี้นะครับการประชุมวันแรกอย่างเป็นทางการของงานวันยังเวิลด์ซัมมิต2015มีหลากหลายหัวข้อที่นำมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ปัญหาสิทธิมนุษยชนธุรกิจเพื่อสังคมแต่ว่าหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคงจะหนีไม่พ้นเรื่องหัวข้อการก่อการร้ายในโลกยุคปัจจุบันซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ประเด็นในเวทีระดับผู้นำโลกเท่านั้นนะครับแต่ผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วทุกพื้นที่ต่างก็สนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยช่วงพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลกถามในสิ่งที่ตัวเองสนใจโดยมีนายโคฟี่อนันต์อดีตเลขาธิการสหประชาชาติเป็นคนตอบคำถามสิ่งที่ถูกถามขึ้นมามากที่สุดก็คือการรับมือกับการก่อการร้ายในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะจากกลุ่มไอซิสซึ่งนายโคฟี่ก็กล่าวในตอนหนึ่งไว้นะครับว่าการใช้กำลังทหารไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดทางแก้ที่ดีที่สุดคือการให้ทุกประเทศที่ตระหนักถึงความโหดร้ายของกลุ่มไอซิสหันมาพูดคุยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาซึ่งท้ายที่สุดแล้วปัญหานี้ต้องแก้ไขด้วยการเมืองไม่ใช่ทางทหารขณะที่ผู้นำรุ่นใหม่จากต่างประเทศก็ยังคงนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันอย่างตลอดทั้งวันนะครับแม้ว่าจะจบหัวข้อนี้ไปแล้วก็ตามเช่นผู้นำจากประเทศมอลโดวาซึ่งเป็นประเทศในทวีปยุโรปนะครับต่างก็เห็นด้วยกับนายโคฟี่ว่าการใช้ความรุนแรงนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกประเทศต้องหันมาร่วมมือกันและที่สำคัญทุกคนควรจะต้องให้ความสำคัญกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะแค่ที่ปารีสเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงที่เบรุตซีเรียและทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ด้วยครับ The incidents in Paris are very troubling especially because we've seen violence in the entire world but it's only become relevant to us in the West when we've seen it happening next door and this should never be the case it should be the case that we care about Paris Beirut Japan Syria we should care about everyone because at the end of the day everyone is humanAnd what Paris shows to me is that we should stand in solidarity rather than be scared of them. ขณะที่ช่วงบ่ายนะครับผู้นำรุ่นใหม่ของไทยที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง4ทีมคือทีม Good Truck ทีมอร่อยเหาะทีมไทยดีและทีม Travel ก็ได้ขึ้นเวทีนำเสนอแผนงานธุรกิจเพื่อสังคมให้กับนายมูฮัมหมัดยูนุสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2549กับคณะกรรมการพิจารณานะครับเพื่อหาทีมชนะเลิศนำผลงานที่ชนะเลิศไปต่อยอดให้เกิดขึ้นได้จริงโดยจะมีการประกาศผู้ชนะในวันที่21พฤศจิกายนนี้ครับสำหรับงานประชุมวันยังเวิลด์ซัมมิต2015ในวันแรกก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีการนำหัวข้อที่น่าสนใจนั้นมาพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหัวข้อที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้ก็คือหัวข้อนวัตกรรมการพัฒนาเมืองซึ่งจะมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครขึ้นพูดบนเวทีด้วยครับคุณสุทธิวัฒน์ครับขอบคุณคุณ